quando riuscivo a leggere l'energia. Così. ที่นี่คือเหมืองหินแกรนิตยุคอียิปต์โบราณในสมัยเมื่อ 3,500 ปีผ่านมาแล้วนะครับแหล่งหินแกรนิตที่นี่เขาบอกว่ามีสีดำและสีแดงนะครับแต่ผมดูแล้วออกเป็นสีชมพูมากกว่านะครับเมื่อทำให้ผิวเรียบก็จะสวยงามอย่างนี้นะครับในยุคสมัยอียิปต์โบราณก็จะใช้หินแกรนิตเหล่านี้ทำเสาโอบิลิสทำลงศพใส่มัมมี่นะครับแล้วก็สร้างห้องทำมัมมี่นะครับแล้วก็ทำเป็นฐานของพีระมิดแห่งกีซ่าด้วยนะครับพีระมิดแห่งกีซ่าส่วนฐานจะเป็นหินแกรนิตนะส่วนบนจะเป็นหินปูนนะแล้วก็เสาโอบิลิสหลายต้นนะที่อยู่ในทางยุโรปก็เอาไปจากประเทศอียิปต์แห่งนี้นะครับเสาปอมเปย์แห่งอเล็กซานเดรียก็สร้างด้วยหินสีชมพูนะเอาไปจากแหล่งหินที่นี่เหมือนกันนะจะนำเสนอท่านผู้ชมในคลิปต่อไปนะระยะทางจากเหมืองหินแห่งนี้ไปยังที่ราบกีซ่านะห่างกันถึง 8-900 กิโลเมตรนะก็ต้องเดินทางด้วยเรือนะผ่านทางแม่น้ำไนใช้เวลาแรมเดือนนะเห็นปลายแหลมๆที่ลูกศรชี้นั่นน่าจะเป็นเสาโอบิลิสนะครับส่วนหินที่เป็นก้อนก็วางกันไปแบบนี้นะมีพ่วงข้างเป็นเรือลำเล็กๆที่มีฝีพายอยู่ด้วยนะพื้นที่ของเหมืองหินแกรนิตแห่งนี้มองไปทางไหนก็เป็นหินแกรนิตทั้งนั้นน่ะกว้างจนสุดลูกหูลูกตานะก็เป็นหินสีชมพูหรือว่าสีแดงด้วยนะที่นี่มีหลักฐานทางโบราณคดีอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับนั่นก็คือเสาที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับเชื่อกันว่าสร้างในสมัยราชินีฮัทเซตโซสในศตวรรษที่15ก่อนคริสต์ตศักราชนะครับเชื่อกันว่าสาเหตุที่สร้างเสาโอบิลิสนี่ขึ้นมาใหม่ก็เพื่อต้องการเอาไปแทนเสาโอบิลิสที่ถูกชาวโรมันเอาไปจากวิหารคานักแน่แต่หินกลับมาแตกเสียก่อนในระหว่างที่กำลังสกัดหินแน่เดี๋ยวเราไปดูเสาโอบิลิสที่ยังสร้างไม่เสร็จนะก็ลักษณะของหินก็จะเป็นสีแบบนี้นะคือเป็นจุดสีชมพูหรือว่าออกสีแดงนะผสมกับจุดสีดำนะก็เป็นสีที่สวยงามมากนะก็ขยายให้ดูชัดๆนะครับเรามันต้องไปคัดอีกทีลักษณะของแท่งหินก็ปลายแหลมแบบนี้นะเดี๋ยวให้มองไปตรงเลยส่วนที่เป็นปลายยอดสามเหลี่ยมเนี่ยจะมีรอยแตกร้าวเยอะมากนะเห็นได้ชัดเจนนะก็แตกตรงที่ลูกศรชี้นะครับเสาโอบิลิส
แท่งนี้เขาบอกว่าถ้าสร้างเสร็จจะเป็นเสาที่มีน้ำหนักหรือว่าขนาดใหญ่ที่สุดในยุคอียิปต์โบราณที่ได้สร้างมานะสังเกตดูตรงช่องด้านข้างนะก็เป็นช่องขนาดใหญ่สำหรับคนเดินเข้าไปสกัดหินนะอันนี้มองด้านบนก็จะเห็นรอยราวของแท่งหินอย่างชัดเจนนะขาดตรงกลางแล้วก็แล่งไปทางโน้นอีกนะแล่งไปทางด้านยาวนะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคือมันทำนามาเป็นเล่มหลุมกลมๆ ลึกๆนั่นเห็นเขาบอกว่าใช้สำหรับใส่ท่อนไม้ลงไปนะแล้วก็สังเกตดูตรงช่องด้านข้างของแท่งหินนี้ก็จะเจาะไว้สำหรับคนเดินลงไปเพื่อสกัดหินให้หลุดออกมานะแต่ว่าบังเอิญหินแท่งนี้มันแตกไปซะก่อนนะก็เลยไม่สำเร็จนะมาดูวิธีตัดหินด้วยไม้ซิกาวูดนะครับโดยเจาะหินเป็นช่องตามแนวที่ต้องการนะครับแล้วก็สอดแท่งไม้ซิกาวูดลงไปนะครับลดน้ำให้ไม้ขยายตัวนะครับหินก็จะแตกออกวิธีนี้ให้กลับไปดูคลิปที่ผมทำไว้ให้นะครับเรื่องหินตัดหินนะครับเท่าที่ผมรู้ก็มีอยู่2วิธีนะครับคือตัดหินด้วยหินดูไรนะแล้วก็แยกหินด้วยไม้ซิกาวูดนะเหมืองหินแกรนิตโบราณของอียิปต์ก็เป็นอย่างนี้นี่เองครับเมืองอัสวานผมถือว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำนะวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ก็สงบร่มเย็นนะแล้วดูมีความสุขมากนะก็ท้ายคลิปเช่นเคยนะคลิปหน้าผมจะนำเสนอเรื่องของเสาปอมเปย์นะแห่งเมืองอเล็กซานเดรียนะก็สร้างด้วยหินแกรนิตสีชมพูนะกลมดิกนะด้วยการกลึงแบบโบราณนะก็ขนไปจากเมืองหินแห่งนี้นะคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปเท่านี้ก่อนนะครับเรื่องราวดีๆในชีวิตคนเรายังมีอีกมากมายนะฮะให้เราได้ศึกษาเพื่อที่จะเป็นการเปิดโลกทัศน์ของตัวเองนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามช่อง YouTube เคล็ดลับนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ